S เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาการน่าเป็นห่วงนะคะกับนุ่มนิ่มตรีชดาเราไลฟ์สดกันผ่านทาง Facebook PPTV HD 36 PPTV Health และ TikTok นะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตามองอยู่นะคะชื่อว่าโรคไข้นกแก้วต้องคุยกันอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศว่าจับตามองโรคนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะโรคไข้นกแก้วที่ว่านี่มันตรงตัวไหมมันคืออะไรความร้ายแรงมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถป้องกันโรคนี้ไม่ต้องให้เป็นโรคนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุยกับคุณหมอโอ๊ตเป็นประจำเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณนุ่มนิ่มครับผมไข้หวัดวันนี้มาพร้อมกับนกไข้หวัดนก เราก็เคยได้ยินแล้วหรือว่าจะเป็นโรคระบาดในหมูอาหิวาตกโรคหมูอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าโรคไข้นกแก้วนี่คืออะไรยังไงคะคุณหมอมันคืออะไรมันทำไมต้องชื่อนี้เกี่ยวอะไรกับนกแก้วคือต้องเรียนว่า อันนี้คนละอันกับไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดนกก็คือไข้หวัดนกเนาะอันนี้เป็นไข้โรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งมีสัตว์พาหะเป็นนกเหมือนกันไข้หวัดนกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าไข้นกแก้วที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับในภาษาทั่วๆไปเนี่ยฝรั่งเขาก็เรียกกันว่าแพรอทฟีเวอร์ที่แปลว่านกแก้วนะครับแต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าโรคซิสตาโคซิสนะครับซึ่งใช่ซึ่งจะต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ อย่างโควิดไม่เคยมีนะครับเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นโรคอุบัติใหม่แต่ว่าไข้หวัดนกแก้วเนี่ย ขอโทษครับไข้หวัดนกแก้วเนี่ยเป็นโรคที่มีมานานแล้วแต่ก็มาไปมาเป็นกันไม่มากนะครับมีกลุ่มที่ป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เคยถูกมาพูดถึงเยอะมากแต่ว่าเป็นโรคที่มีมานานแล้วครับผมคุณหมอคะแล้วมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ไหมคะครับต้องเรียนว่าไข้หวัดนกแก้วเนี่ยนะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อคลามิเดียซิสตาโคซิสนะครับซิสตาโคไซนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นโรคซิสตาโคซิสนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะก่อให้เกิดโรคในสัตว์ปีกนะครับไม่เฉพาะนกแก้วเท่านั้นที่เป็นนะครับนกอะไรก็เป็นได้หมดเลยนะครับเป็ดไก่ก็เป็นได้สัตว์ปีกนะครับบางรายงานทางการแพทย์พบว่ามีเชื้อชนิดนี้อยู่ในสุนัขแมวด้วยถ้าสุนัขแมวไปกินหรือว่าไปเล่นกับสัตว์ที่ป่วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเชื้อเนี้ยจะอยู่ในตัวนกนะครับซึ่งการค้นพบครั้งแรกๆเนี่ยนะครับในโลกนี้การระบาดการเป็นป่วยเนี่ยมันเจอในนกแก้วก่อนก็เลยเรียกว่าไข้นกแก้วแต่จริงๆเราเป็นได้ทุกนกเลยนะครับซึ่งพวกเนี้ยก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวนกซึ่งนกก็เวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับแล้วคนเราไปจับไปสัมผัสไปเล่นใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดโรคได้ครับเพราะนั้นถามตอบคำถามคุณนุ่มนิ่มว่ามันติดต่อกันยังไงก็คือติดต่อจากนกสู่คนกลุ่มเสี่ยงคือใครกลุ่มเสี่ยงก็คือบุคคลที่ทำงานหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นกลุ่มของพวกนกเราก็เลี้ยงกันคลุกคลีกันอย่างใกล้ชิดนะครับอันนั้นนะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้านกนั้นป่วยนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีนกแข็งแรงดีสบายดีไม่ได้ป่วยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ที่เขาวิตกกังวลกันเยอะคุณนุ่มนิ่มเพราะว่าในช่วงเนี่ยต้นปีมาปรากฏว่ามันมีอุบัติการของคนที่ป่วยโรคเนี้ยเยอะขึ้นนะครับแต่เดิมที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเยอะปีนึงรายงานก็มีสัก10กว่ารายยี่สิบรายนะครับในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปีนี้ตั้งแต่มกรามาจนถึงวันที่เราคุยกันเนี้ยนะครับมีจำนวนแบบหลายสิบนะครับถึง 50-60 รายมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเนี้ยประมาณ5คนละที่มีรายงานเขาก็เลยออกมาพูดกันว่าเอ๊ะเราต้องจับตาดูกันซะหน่อยนะว่ามันจะไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่วันนี้เรามาคุยกันก่อนที่จะไปสู่อาการของคนอาการของนกที่เป็นไข้นกแก้วนี่อาการนกจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
ครับเขาบอกว่ามีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยมีเชื้ออยู่ในตัวแต่ว่าไม่มีอาการอันนี้ก็มีนะครับหรือว่าอาจจะบางตัวอาจจะมีอาการป่วยเงื่องหงอยกินน้อยลงไม่ร่าเริงเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งมีเสียชีวิตได้เพราะนั้นถ้าอันนี้เป็นอาการในเบื้องต้นในนกที่เราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นนกที่เลี้ยงไว้มีอาการแบบดูเหมือนป่วยดูผิดปกติก็เอาไปให้คุณหมอตรวจดูหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเขาป่วยจากอะไรเพราะว่าคุยกับอาจารย์สุภสวัสดิ์ที่เคยหมอหวัดที่เคยมาคุยในรายการเราหวัดบอกว่าตอนนี้นะมันอากาศร้อนมากบางทีนกก็อาจจะไม่ได้ป่วยอะไรหรอกแต่ว่าเป็นการแบบเงื่องหงอยจากการที่อากาศมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้ไม่ร่าเริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเห็นนกซึมเห็นนกหงอยๆอย่าเพิ่งไปเหมาว่าเขาป่วยทั้งหมดแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจอะไรก็อาจจะต้องถ้าเลี้ยงเขานะครับอาจจะต้องพาไปให้สัตวแพทย์เขาช่วยดูนิดนึงก็ดีครับแล้วกลับมาที่อาการของคนบ้างล่ะคะถ้าได้รับเชื้อนี้เข้าไปจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า1เป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงมากถึงแก่ชีวิตนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วเป็นโรคที่อาการคล้ายๆหวัดเหมือนกันนะครับเราเลยเรียกว่าหวัดนกแก้วหรือไข้นกแก้วก็คือถ้าเราได้รับเชื้อแล้วถ้าเราแสดงอาการนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหลังจากรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะมีอาการปวดศีรษะมีไข้ต่ำๆนะครับบางคนก็อาจจะมีแบบสับสนมึนงงอะไรแบบนี้เป็นได้นะครับแล้วก็พิษไส้อาเจียนนิดน้อยไม่ค่อยมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเห็นไหมครับคุยกันเนี่ยพูดยากคุณนุ่มนิ่มเพราะว่าอาการมันเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปเลยนะครับแต่ที่จะเรียนคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องตกใจโรคเนี้ยมียาปฏิชีวนะรักษาหายขาดนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตส่วนกรณีที่5รายที่เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่อายุเด็กเล็กนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ค่อยดีอยู่แล้วพอติดเชื้อเข้าไปอาการก็เลยรุนแรงครับค่ะคุณหมอคะนกที่ว่าเนี่ยขอย้ำอีกสักรอบได้ไหมคะว่าถ้าเป็นนกที่ไม่ได้มีคนเลี้ยงอะค่ะเป็นนกทั่วไปเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเราไปสวนสาธารณะเราก็เจอนกไปให้อาหารปลาก็มีนกอย่างนี้ถ้าคนเขาจะมีความหวาดกลัวนกเหล่านั้นไปด้วยมันยังไงดีคะคุณหมอไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมเพราะว่าคือ1เอาง่ายๆเลยตอนนี้โรคนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการพบคนป่วยเป็นโรคนี้ในประเทศไทยณขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีการระบาดในประเทศหรือเปล่าอันนี้เป็นสาระที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเตือนว่าให้จับตามองแล้วคุณผู้ชมคอยฟังข่าวอันที่หนึ่งนะครับยังไม่มีการระบาดในประเทศอันที่สองก็คือนกเนี่ยแค่บินผ่านบินโฉบบินมาหน้าเกาะหน้าต่างเราเนี่ยอันนี้ไม่ทำให้ติดนะครับส่วนใหญ่เชื้อโรคจะอยู่ในตัวมูลของนกนะครับเหล่านั้นซึ่งต้องเป็นนกป่วยด้วยนะมันถึงจะมีเชื้ออยู่ในมูลถ้าเราไปจับไปสัมผัสอะไรก็ล้างมือครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเห็นนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราโอ้ยน่ารักเราไปเล่นใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงถ้าเราไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดไม่ได้ไปสัมผัสมูลของนกอันนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนกถึงขนาดนั้นนั้นแสดงว่าคือจะชอบมีปัญหาอย่างเช่นอันนี้ต้องถามแทนคุณผู้ชมนะคะรถอ่ะชอบมีมูลอ่ะนกมาถ่ายมูลครับอย่างเงี้ยแล้วบางคนเขาล้างรถเองเขาก็ต้องห้ามสัมผัสถูกไหมคะคุณหมอเพราะเราก็ไม่รู้ว่านกตัวไหนเหมือนกันที่มีเชื้อครับก็คือถ้าเลี่ยงไม่สัมผัสได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเราล้างรถบางทีไปสัมผัสก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันตายง่ายมากโดนความร้อนโดนพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยเชื้อก็ตายแล้วนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ติดมาถึงเราง่ายหรอกแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สบายใจบังเอิญไปสัมผัสถูกก็ล้างมือครับสะอาดแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับต้องไปตรวจต้องไปอย่ากังวลขนาดนั้นนะครับย้ำย้อนกลับมาก็คือมันยังไม่มีระบาดในประเทศไทยตอนนี้แล้วถ้าคนที่เป็นแล้วหายแล้วสามารถกลับมาเป็นได้อีกไหมคะหมอส่วนใหญ่ไม่หนึ่งคนไม่ค่อยเป็นนะครับเราเจอคนป่วยโรคนี้น้อยอยู่แล้วสำหรับคนที่เคยป่วยและ
เคยเป็นโรคนี้แล้วมักจะไม่ค่อยเป็นอีกเพราะว่าภูมิคุ้มกันร่างกายจะสร้างขึ้นมาสำหรับต่อต้านเชื้อโรคกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็สบายใจได้ครับแต่ว่านิดหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่มันมีการระบาดใหญ่เพราะนั้นก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันนะครับก็ใช้วิธีติดตามข่าวสารนะครับถ้าพื้นที่ไหนเริ่มมีการระบาดอันนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่วันนี้ยังชิวๆได้อยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีครับค่ะแล้วถ้านกไปติดสู่คนที่คุณหมอว่าคนกับคนจะติดด้วยกันได้ไหมคะถ้าได้รับเชื้อยังไม่มีรายงานระหว่างคนสู่คนครับ คุณหมอเพราะนั้นก็สบายใจได้ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวนี้คนก็นิยมเลี้ยงนกกันเยอะขึ้นเลี้ยงชนิดที่แบบบางคนบอกนอนด้วยกันเลยแบบจุ๊บเห็นน้องมาเกาะเกาะไหล่แบบจุ๊บเลยอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนน้องหมาน้องแมวเลยคุณหมอจะมีคำแนะนำไปให้กับคนที่เลี้ยงนกอย่างไรบ้างคะจริงๆถ้าในสถานการณ์ขนาดนี้ไม่ต้องกังวลอย่างที่เรียนว่าในประเทศเรายังไม่มีการระบาดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ประเทศเราเริ่มมีรายงานผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคนี้เกิดขึ้นนะครับก็คุณผู้ชมก็ดูนะว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมถิ่นฐานที่คุณผู้ชมอยู่เนี่ยมีโรคนี้ระบาดหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสกับนกที่เราเลี้ยงเป็นพิเศษประมาณนั้นเท่านี้เองครับค่ะนะครับไม่ต้องตกใจกลัวมีคำถามจาก Facebook ถามย้ำมาอีกนะคะนกติดกันเองได้ใช่ไหมคะนกติดกันเองได้ครับโรคนี้แบคทีเรียชนิดนี้ติดในติดอยู่ในสัตว์ปีกนะครับนกเป็นได้ทุกชนิดไม่แต่เฉพาะนกแก้วแต่ว่าดันมาชื่อนี้เพราะว่าครั้งแรกเจอในนกแก้วก็เลยกลายเป็นแบบตราบาปของนกแก้วไปค่ะ เราจะดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านหรือเด็กเล็กๆยังไงบ้างถ้าบ้านนั้นเลี้ยงนกค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะไปสัมผัสใกล้ชิดถ้าเป็นไปได้เนาะก็ให้อาหารเลี้ยงดูความสวยงามอะไรตามปกตินะครับแต่ถ้าเริ่มมีการระบาดในพื้นที่อันนี้อาจจะต้องระวังนะครับอย่าสัมผัสนกถ้าไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ถ้าไปสัมผัสก็ล้างมือให้สะอาดประมาณนั้นสิ่งที่อันตรายก็คือมูลนกนั่นแหละครับเพราะว่าเชื้อมันจะอยู่ตรงนั้นแต่อย่างที่บอกอีกแหละว่าเชื้อมันตายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาแบบเช็ดถูพื้นอะไรอย่างนี้ธรรมดาไม่ต้องกังวลครับก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้เพราะด้วยความที่มันไม่ร้ายแรงถูกไหมคุณหมอใช่มันไม่ร้ายแรงเราไม่ได้มีการระบาดแบบเป็นพันๆหมื่นๆคนเขาก็เลยคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องทำอีกอย่างนึงก็คือการรักษาวิทยาการทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องอยู่ยาเราดีครับเพราะนั้นการรักษาตัวเนี้ยยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในมือใช้กันอยู่ตอนนี้มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นเป็นก็รักษาหายขาดนะครับที่เสียชีวิตก็คืออันนั้นมีเป็นเฉพาะตัวจริงๆนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วครับมีคำถามจาก Facebook มาบอกว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองร้อนไม่มีโอกาสที่ไข้นกแก้วจะเข้ามาใช่ไหมคะความโชคดีก็คือความร้อนเนี่ยมันจะช่วยกำจัดพวกเชื้อที่มันอยู่ในธรรมชาติได้ง่ายเช่นสมมุติถ้ามีนกป่วยแล้วก็ถ่ายเป็นมูลออกมาอยู่ตามพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนแดดจัดๆเชื้อก็ตายแล้วอ่ะเพราะนั้นโอกาสระบาดเนี่ยก็น้อยรวมถึงว่าในรายงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากนะครับแทบไม่เคยเจอเป็นถือว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในพื้นถิ่นของเราแต่ที่เขามาพูดเนี่ยคุณผู้ชมคืออย่างเราสังเกตนะว่าปัจจุบันเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเชื้อเองมันก็ดื้อยาเก่งขึ้นเยอะเพราะนั้นไอ้ที่เราบอกไม่เคยเนี่ยอันนี้ยังไงก็คอยติดตามไว้อยู่เพราะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นความน่าจะเป็นซึ่งอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้คุณหมอคะถ้าสำหรับคนที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างถ้าไข้นกแก้วเจอที่สหรัฐหรือว่าไปตามประเทศยุโรปที่มันเป็นอากาศหนาวครับไปเดินสวนสาธารณะแล้วโอ้โหอาจจะไปอยู่ในจุดสัมผัสหรืออาจจะได้รับเชื้อไม่เป็นไรถ้าสมมติมันมีอาการขึ้นมาเหมือนเป็นไข้ค่ะเขาสามารถกินยาเบื้องต้นเช่นยาแก้ไข้ได้ไหมคะใช่ตอนแรกก็รักษาตามอาการได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรเยอะมากเนาะเป็นไข้ตัวร้อนก็กินยาลดไข้หลายคนก็หายได้เองนะครับไอ้ที่จะพัฒนาไปจนกระทั่งเป็นปอดบวมหรืออะไรร้ายแรงเนี่ยน้อยแทบไม่มีแล้วอีกอย่างนึงก็คือ
ติดตามข่าวสารคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศไหนพื้นที่ไหนเมืองไหนลองดูนะครับว่าเขามีคําเตือนเรื่องสุขภาพอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดมันมีการระบาดเนี่ยโดยมากพื้นที่เขาก็จะออกคําเตือนนะครับเช่นช่วงนี้มีการระบาดของนั่นนี่นะต้องระวังแล้วก็ปฏิบัติตัวตามนะครับไม่ต้องกังวลนกติดกับนกแต่ว่าจะไม่ไปติดสู่แมลงอื่นใช่ไหมคะไม่ครับยังไม่มีรายงานเราพบในสัตว์ปีกนะครับในนกในเป็ดในไก่มีรายงานว่าพบในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวเหมือนกันแต่ว่ามันมีการเลี้ยงร่วมกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุนัขและแมวเหล่านั้นก็เลยเจอว่ามีเชื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดสุนัขตายแมวตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วถ้าคนที่เลี้ยงนกเขาก็รักนกเหมือนรักหมาแมวอ่ะเขาไม่อยากจะให้เป็นไข้นกแก้วเขาต้องป้องกันนกเขายังไงคะคุณหมอปกตินกเราถ้าเราอยู่ของเราลำพังไม่ได้ไปเลี้ยงปะปนกับนกในธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ไม่ติดอยู่แล้วคุณนิ่มยกเว้นเรารับนกป่วยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนกป่วยก็จะเอาเชื้อมาติดนกที่แข็งแรงของเราแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านของเรามีแค่ตัวเดียวอยู่ในกรงอย่างเงี้ยไม่ติดหรอกครับค่ะค่ะไม่เขาก็ไม่มีนกเอาไปฉีดวัคซีนเนาะคุณหมอนุ่มก็ไม่เคยเลี้ยงนกไม่รู้ไม่น่ามีอันนี้ต้องถามหมอวัดแต่คิดว่าไม่มีไม่เคยได้ยินนี่ก็สงสัยจังเลยคือแบบถามแทนคนที่เขาแบบรักนกพอดีมีเพื่อนเลี้ยงนกแล้วรักมากแบบครับอุ้ยเอาไปอยู่นอนด้วยใกล้ชิดมากก็เข้าใจหัวอกเขาว่าถ้าเขารักสัตว์เหมือนกับที่เรารักน้องหมาน้องแมวเขาก็คงแบบอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้นกเขาต้องติดเชื้อหรืออะไรยังไงคุณหมอคะนั่นแสดงว่าเราก็วางใจได้นะเหมือนอย่างนี้ถ้าสมมติคนที่เป็นหวัดอยู่แล้วหรือไม่สบายอยู่แล้วถ้าได้รับเชื้อมันจะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นไหมคุณหมอถ้าป่วยอยู่แล้วแล้วมารับเชื้อก็อาจจะทำให้อาการไข้อาการไออาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยเป็นได้มากขึ้นแต่เราก็ไม่ค่อยพบนะคุณนุ่นนิ่มเพราะว่าจริงป่วยด้วยซิทาโคซิสแล้วเราก็ไม่ค่อยพบอยู่แล้วนะครับซิทาโคซิสบวกหวัดอันนี้ยิ่งพบได้น้อยใหญ่น้อยลงไปอีกนะครับค่ะอย่างนี้เวลาเราคือก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยว่าเราเป็นซิทาโคซิสหรือเปล่าถูกไหมคะคุณหมอก็มันก็รักษาได้ถ้าใช่แต่คือบางคนอาจจะหายไปเองได้เลยโดยไม่รู้สมมตินะถ้ามันมีการระบาดในพื้นที่แต่ถ้าเรารู้สึกแบบเรามีความแปลกๆไข้แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูดีเจ็บคอไม่มีตรวจ ATK ก็ไม่2ขีดอะไรเงี้ยเป็นไข้ที่ไม่มีสาเหตุที่อธิบายได้อะไรไงก็ลองไปเช็คสักหน่อยก็ดีนะครับแล้วเราอาจจะแบบเลี้ยงนกหรือเราอาจจะใกล้ชิดกับนกอันนี้ก็ยิ่งมีจุดสังเกตเด่นชัดขึ้นมาว่ามันอาจจะเข้าข่ายก็ได้แต่ก็ไม่ต้องตีโพยตีพายถึงขนาดว่าอะไรโอ้โหสคริปต์ตัวเล็กเลยอะไรคำถามตัวเล็กมากแป๊บนึงนะคุณหมอมีคำถามมาบ้านพี่สาวอยู่ต่างประเทศอันนี้ต้องเป็นคนที่สายตาดีมากคุณหมอคะคือไว้อะไรนะกระดานบอร์ดเขาเล็กมากอ่ะบ้านพี่สาวอยู่ต่างประเทศอะไรอ่ะอยู่ต่างประเทศแล้วเลี้ยงนกในวันที่มีเด็กน้อยแบบนี้ควรเอานกออกไปจากบ้านก่อนไหมตอนนี้ให้ทีมงานเอากระดานอันใหม่ที่ใหญ่กว่านี้มาก่อนคุณหมอได้ยินคำถามใช่ไหมคะได้ยินชัดเจนคุณผู้ชมไม่เป็นไรมันจะต้องกังวลเมื่อพื้นที่ที่คุณอยู่เมืองของคุณหมู่บ้านของคุณผู้ชมมีการระบาดของโรคนี้อันนั้นเนี่ยค่อยกังวลแต่ถ้าแค่ว่าเราเลี้ยงนกในบ้านเรามีเด็กเล็กแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่ได้มีการระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนกของคุณผู้ชมก็แข็งแรงดีอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะกังวลในแง่ที่ว่าโอเคเด็กเล็กเขาอาจจะภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอานกไปเล่นกับเด็กแค่นั้นเองนกก็อยู่ในที่ของเขาอยู่ในกรงอยู่ในแอเรียของเขาเด็กก็อยู่ในที่ของเด็กเท่านั้นนะครับผมว่าก็ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นไข้นกแก้ววันนี้ให้คุณหมอโอ๊ตสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะครับผมไข้นกแก้ว Parrot Fever หรือว่าซิสตาโคซิสนะครับไม่ใช่โรคใหม่เนาะเป็นโรคที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็อัตราการติดเชื้อได้ค่อนข้างต่ำปีนึงเราพบคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเนี้ยไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เรามาพูดถึงกันเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีการระบาดของ Parrot Fever ที่สหรัฐอเมริกาแล้วมีจำนวนคนป่วยค่อนข้างเยอะแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับเขาก็เลยจับตามองกันแต่สำหรับประเทศไทยของเรา
ยังไม่ต้องกังวลมากมายอะไรนะครับคอยจับตาดูสถานการณ์ต่างๆในกรณีถ้าบังเอิญใครสักคนหนึ่งไปรับเชื้ออันนี้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้ต่ำๆมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ารักษาหายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่เรามีกันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่โรคที่ต้องตระหนกอะไรนะครับตระหนักว่ามันเกิดขึ้นนะตระหนักว่าเกิดขึ้นที่อเมริกานะแล้วถ้าเมื่อไหร่มันมีการรายงานพบคนป่วยในประเทศไทยอ่ะเดี๋ยววันนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่ะวันนี้ครบถ้วนสำหรับไข้นกแก้วนะคะขอขอบพระคุณคุณหมอโอนมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามตอนหน้าอาการน่าเป็นห่วงจะนำเอาเรื่องอะไรมาคุยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญลาไปแล้วสวัสดีค่ะ